สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ The Standard Daily เข้าเร็วนิดนึงนะครับเราจะมี2ไลฟ์ก็คือไลฟ์ก่อนตอนนี้ประมาณ 18:00 นตรงแล้วเดี๋ยว 20:00 นมีอีกรอบนึงซึ่งจะเป็น Special Live กับ TDRI แต่อันนั้นเอากันไว้ก่อนตอนนี้มาว่ากันกับทีมงานของ The Cave นางนอนภาพยนตร์ที่สะท้อนเรื่องราวความเป็นจริงของเหตุการณ์ระดับโลกที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วคงจะไม่มีใครจำไม่ได้กับเหตุการณ์13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแล้วแค่1ปีเท่านั้นเรื่องนี้ก็ถูกตีแผ่ถูกสายตาชาวโลกในรูปแบบของภาพยนตร์ซึ่งหลายคนบอกว่าทำออกมาได้ดีมากๆแต่เพิ่งจะเข้าฉายได้ไม่ถึง1สัปดาห์ก็เกิดดราม่าขึ้นวันนี้ผมก็เลยตัดสินใจเชิญทั้งผู้กำกับแล้วก็นักแสดงรวมถึงโปรดิวเซอร์นะครับของภาพยนตร์เรื่องนี้มาพูดคุยในรายการของเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมคนไทยถึงควรจะไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ตอนนี้ผมอยู่กับคุณทอมวอลเลอร์นะครับผู้กำกับหรือว่าไดเรคเตอร์ของเราครับพี่เคที่แคทรีน่ากรอสนะฮะเป็นโปรดิวเซอร์นะครับคุณปอยตีชาดานะฮะนางเอกของเรื่องได้ไหมเนี่ยไม่ใช่เรื่องนี้ไม่มีนางเอกมีพระเอกครับผมฮะก็เป็นผู้สื่อข่าวในเรื่องนี้นะครับแล้วก็คุณจิมวอนี่ซึ่งเป็นดับเบิลเป็นนักดำน้ำทั้งในเหตุการณ์จริงแล้วก็ในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีค่ะโอเค so I'm gonna go with you the last one okay in English I will start with the rest first ครับก็คือแน่นอนว่าไม่รู้จะพูดยังไงให้มันไม่เป็นประเด็นดราม่าแต่ว่าผมขอถามภาพรวมๆก่อนช่วยกันตอบไปแล้วว่าจริงๆแล้วจุดมุ่งหมายหรือว่าจุดประสงค์หลักที่ตัดสินใจรีบทำภาพยนตร์เรื่องนี้ครบรอบ1ปีปุ๊บเข้าฉายแล้วเดี๋ยวจะฉายไปทั่วโลกด้วยของทั้งตัวผู้กำกับเองและทีมงานทั้งหมดคืออะไรครับก็คือในเรื่องเหตุการณ์จริงนะครับผมก็ได้ดูในข่าวที่ประเทศไอร์แลนด์ผมก็อยู่ที่นั่นพอดีผมเป็นลูกครึ่งไอริชไทยก็คือพ่อมีบ้านที่ไอร์แลนด์ผมก็ดูในข่าวโทรทัศน์ที่นั่นก็รู้สึกว่ายังไงก็มีคนทำหนังแน่นอนแต่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นผมทำคือแค่ตอนนั้นมันมีหลายคนหลายสตูดิโอมันมีแบบค่ายหนังอื่นที่สนใจมาทำหนังเรื่องนี้แต่พอดีเป็นบังเอิญว่าเราได้เจอเรื่องเกี่ยวกับนักดำน้ำคนหนึ่งก็จอร์จมัวนี้เนี่ยที่นั่งอยู่กับเราแต่เขาเป็นเบลเยียมแต่เขาอาศัยที่ไอร์แลนด์แล้วเป็นบังเอิญว่าเขาอยู่ในเหมือนกับไม่ใช่ว่าเราเป็นเพื่อนบ้านกันนะแต่เหมือนกับคนละเมืองกันแต่คือมันใกล้นิดเดียวเองอ่ะคือผมก็เลยขับไปหาเขาอ่ะแล้วก็ชั่วโมงนึงไปถึงเขาบ้านเขาไปกินชากับเขาครับเป็นไปกินชากับเขาเป็น2ชั่วโมงแล้วก็เขาก็เล่า2ชั่วโมงเลยเขาก็เล่าให้ฟัง he drove to your house and discuss about other events we had a cup of tea do you remember how long it was the conversation well it was quite long I suppose we spent about an hour 2 ชั่วโมงแต่ละรอบที่ไปครับแสดงว่าไปหลายรอบอ่ะเล่าต่อครับรอบแรกผมก็ไปหาเขาอ่ะเพิ่งมีข่าวในโลโก้เพเปอร์ของเขาอ่ะก็เหมือนกับเป็นข่าวเกี่ยวกับ local heroes come home เนี่ยประมาณนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นบังเอิญจริงๆว่ามันมีฮีโร่ของเราในบ้านเรานะอาศัยอยู่ที่ไอร์แลนด์ผมก็เลยรู้สึกว่าหลังจากได้คุยกับเขาได้รู้เรื่องที่เป็นความลับตอนนั้นนะครับมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับยาสลบที่เขาได้ใช้กันแคทามีนตรงนี้แล้วก็คือความจริงที่คนไม่รู้ตอนนั้นไม่เข้าใจว่าสุดท้ายใช้แบบไหนก็คาดเดากันไปเองถูกไหมครับตอนนั้นเราไม่มีใครเปิดเผยเลยคือมันมีจิมคนเดียวที่บอกเราว่าเฮ้มันมีแบบนี้ด้วยนะอย่าบอกใครนะแต่มันเป็นอย่างนั้นอันนี้ก่อนที่ข่าวมันแบบออกมาบอกว่ามันเขาออกมาด้วยวิธีคือวิธีการที่รำเรียงน้องๆออกมายังไงใช่ครับตั้งแต่วันนั้นผมก็รู้สึกว่าโอเคเราอันนี้เป็นเรื่องได้ละแต่คือเราขาดเหมือนกับอารมณ์ว่าถ้าสมมติว่ามันจะมีหนังเกี่ยวกับแค่ฝรั่งอย่างเดียวอ่ะมันก็ไม่เวิร์กเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนมาบอกว่าเอ๊ะทำไมมาคอนเซนเทรตตรงเรื่องของฝรั่งอย่างเดียวผมก็เลยหาข้อมูลเพิ่มเติมดูว่าในเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันมีใครบ้างที่เราได้คุยครับคนที่เราห้ามไปคุยก็คือเด็กๆคือรัฐบาลปิดไปเลยก็บอกว่าถ้าจะคุยกับเด็กก็ต้องผ่านชุดกรรมการมันจะต้องทำเรื่องเยอะแยะเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันน่าจะยากครับผมก็เลยเลือกว่าจะไม่ไปทางนั้นไปทางอื่นไปทำตั้งผมก็ตัดสินใจว่าจะทำเรื่องเกี่ยวกับ unsung heroes นี่แหละทำเรื่องเกี่ยวกับคนที่เราไม่รู้จักคนที่แบบไม่ได้ออกข่าวเช่นคุณจิมก็ไม่ได้ออกข่าวเขาไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนดึงใครออกมาจากถ้ำก็คือสุดท้ายจิมเป็นคนที่ดึงโค้ชเอกออกมาทำครับผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราโฟกัสตรงนี้คนอื่นคนไข้อื่นจะไปทำหนังใหญ่เรื่องของฮอลลีวูดนี่แหละเขาจะไปทำเรื่องเกี่ยวกับคนที่เด่นๆในเรื่องนี้ในภารกิจเรื่องนี้ก็ให้เขาไปทำไปเถอะแล้วก็ผมก็จะทำร่างหนังเล็กๆนี้พอฟังพี่ทอมพูดอย่างนี้แล้วมันทำให้ผมรู้สึกว่าแสดงว่ามันอาจจะมีเวอร์ชันหรือมีเวอร์ชันอื่นๆออกมาในอนาคตแล้วมันมีได้ค่ะมันมีได้มันไม่ติดลิขสิทธิ์ว่าใครได้ลิขสิทธิ์ไปลิขสิทธิ์เดียวก็นี่แหละนี่
ก็นี่แหละคือที่ทุกคนอาจจะไม่รู้แต่คือเหมือนกับตัวใครตัวมันตอนนี้ Netflix จะทำเรื่องเกี่ยวกับเด็กใช่ไหมครับเขามีสิทธิ์ตรงนั้นที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับญาติของเด็กหรือจะเป็นเด็กที่ติดในถ้ำเขาเล่ายังไงเขาก็ต้องเล่าผ่านผมต้องขออนุญาตแทรกนิดนึงผมจำได้ว่าน้องๆได้เงินกันไปครอบครัวของน้องๆได้เงินจากค่าครับเอาเรื่องไปทำตรงนี้บริษัทนี้เป็นบริษัทที่จ่ายหรือว่าใครได้ลิขสิทธิ์ตรงนั้นไปคือบริษัทที่จ่ายก็คือ SK Global ที่ทำเขากำลังพันกับ Netflix อยู่นะครับที่เขากำลังทำอยู่ผมก็ไม่รู้ว่าถึงไหนละหรือเด็กเขาได้ตังค์ได้ยังก็ไม่รู้นะครับอันนั้นไม่เกี่ยวกับเราแสดงว่าไม่เกี่ยวเรื่องนี้เลยไม่เกี่ยวเลยแสดงว่าเรื่องนี้ไม่ได้ยุ่งกับเด็กๆเลยไม่ได้ยุ่งกับเด็กๆเลยครับกระบวนการ process ทุกอย่างจนออกมาเป็นภาพยนตร์ก็ยังไม่เคยคุยกับเด็กๆไม่เคยคุยโค้ชเอกก็ไม่ได้คุยไม่ได้คุยเขาห้ามคุยเราก็อยากจะคุยเหมือนกันครับผมก็อยากรู้ว่าเขาคิดยังไงด้วยแต่โดย process ของในการทำหนังเนี้ยคือทำหนังไทยมันไม่ต้องผ่านมันไม่ต้องมีใบอนุญาตครับคือพูดง่ายๆแต่ถ้าสมมติไปถ่ายในพื้นที่ของรัฐบาลมันต้องมีใบอนุญาตครับเราก็เจอมันก็เกิดเห็นเหมือนกับในเรื่องเลยอะว่าเราก็เอากองถ่ายของเราขึ้นไปถ่ายที่เชียงรายแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้ใบอนุญาตเข้าถ้ำไม่ได้แล้วก็รอประสานแรกเลยเรารอ4เดือนคือผู้ใหญ่ก็รอ4วันแต่เรารอ4เดือนกว่าจะเข้าได้ครับแต่คือสุดท้ายกระทรวงวัฒนธรรมก็เห็นด้วยกับที่เราทำเรื่องเกี่ยวกับคนทีมกู้ภัยมันคนละมุมมองครับเรื่องเกี่ยวกับเด็กนะครับครับผมก็ได้ไปถ่ายที่ถ้ำหลวงประมาณ1ได้แค่1วันได้1วันเต็มแต่จริงๆแล้วมันต้องเล่าอย่างนี้ค่ะตาว่าแบบหลายคนเขากำลังสงสัยว่าไอ้เรื่องของแบบว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่มีเรื่องราวของคนอื่นๆครับคือเรื่องราวของคนอื่นๆโดยเฉพาะตัวละไม่เรียกว่าเป็นตัวละครดีกว่าตัวจริงที่เขาอยู่ในสถานการณ์เนี่ยคือมีหลายๆคนที่เขาขายลิขสิทธิ์ของเขาไปแล้วดังนั้นการที่เราจะไปเอาข้อมูลเชิงลึกต้องเน้นว่าเป็นข้อมูลเชิงลึกของเขามาใช้ในภาพยนตร์ของเราเนี่ยเราเสี่ยงกับการถูกฟ้องใช่แต่ว่าในมุมที่ว่าสมมติว่าเรื่องของเขาเนี่ยมันออกสู่สายตาสาธารณะแล้วถือว่าเป็นข้อมูลสาธารณะแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ได้สามารถอ่านได้ตามหนังสือพิมพ์ทั่วไปที่ออกข่าวไปแล้วเป็นข้อมูลทั่วไปอย่างเงี้ยคือถือว่าเป็นข้อมูลสาธารณะใครออกก่อนออกหลังคนไหนที่เป็นคนพูดกับฝรั่งพูดกับนักดำน้ำอะไรได้อะไรอย่างนี้ได้ใช่ถ้าสมมติว่ามันเคยออกสู่สายตาสาธารณะไปแล้วเราสามารถที่จะนำมาใช้ในภาพยนตร์ของเราได้อันนี้ไม่ผิดกฎมันจะมีกฎของภาพยนตร์อยู่อย่างนี้แต่ข้อมูลเชิงลึกต้องระวังดังนั้นในเรื่องของเราเนี่ยเรามีข้อมูลเชิงลึกของคุณจิมของผู้ใหญ่ตั้นของอาจารย์อดิศรและยังมีอีกประมาณ10กว่าท่านที่เราใช้ในภาพยนตร์ของเราส่วนนี้เราใช้ข้อมูลเชิงลึกของเขาได้ไม่ผิดกฎแต่ว่าถ้าเราไปแตะเรื่องอื่นเนี่ยไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นที่มาว่าทำไมเรื่องของเรามันถึงได้ไม่ได้มีครอบคลุมไปซะทุกหมดทุกส่วนของปฏิบัติการในครั้งนี้ครับงั้นคือเท่าที่ผมติดตามข่าวแน่นอนมันมีคนเกี่ยวข้องเป็นร้อยๆคนแต่ตัวละครสำคัญที่อยู่ในเหตุการณ์จริงๆอยู่ตรงนั้นทุกวันก็อาจจะสามารถสโคปลงมาให้มันแคบลงมาได้ตัวละครที่จริงๆแล้วน่าจะทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้มีมิติเพิ่มมากขึ้นกว่านี้แต่ไม่มีโอกาสได้ไปนอกจากน้องๆกับโค้ชเอกที่ติดถ้ำแล้วมีใครอีกไหมที่เราไม่สามารถเข้าถึงคือหน่วยซีลครับก็คือข้อมูลตรงนี้หน่วยซีลของคนไทยครับผมครับเพราะว่ามันมีบางคนที่พูดอาจจะเป็นเคยเป็นซีลมาก่อนที่พูดออกมาได้ที่แบบขึ้นในฟอรัมแล้วก็เขียนข้อมูลได้ในพวกเว็บเพจที่เราดูต่างๆนะครับแต่คือส่วนมากข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจนี้เราได้จากคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงเช่นคุณจิมหรือผู้ใหญ่เองหรือเป็นคนเจ้าหน้าที่อาจจะมีตำรวจท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ด้วยที่มาถ่ายทำกับเรานะครับเขาก็มีข้อมูลเยอะแยะเลยที่เราสามารถใช้ได้ในการยืนยันว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาจริงไหมครับมันมีการแบบดูในรูในภาพเขาว่ามันเทียบกันได้เทียบกันได้เลยว่าโอเคมันมีบางซีนที่เขาบอกว่าอ๋อในซีนนี้จริงๆแล้วจิมเขายืนอยู่ตรงนี้นะผมก็บอกอ๋อไม่เป็นไรเราแค่สลับให้มันดูเล่นได้เท่าไหร่ให้มันกลัวความจริงแต่คือทุกอย่างเรามีแบบหลักฐานแล้วว่ามันเกิดขึ้นจริงไหมเกิดขึ้นจริงองค์ประกอบไทม์ไลน์วิธีการทุกอย่างครับผมแต่คือไทม์ไลน์เวลาเราทำหนังนะครับในเชิงเป็นพุ่มกับแล้วก็เป็นศิลปินคนหนึ่งครับผมก็ต้องแต่งให้มันเพื่อจะสวยงามในการดราม่าซัสเพนส์ให้มันเป็นทริลเลอร์นิดหนึ่งเราก็อาจจะเอาไทม์ไลน์นี้มาเปลี่ยนนิดๆหน่อยสลับที่ให้มันดูสวยงามครับหรือทำให้มันดูบีบคั้นอารมณ์แข่งกับเวลาอะไรประมาณแบบนี้นิดนึงใช่ครับเหมือนกับเช่นบทของพลอยเองก็จริงๆแล้วอ่ะพลอยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหม
นอกจากปอยอยู่แล้วปอยไม่ได้บอกพี่อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอีกเรื่องมันปอยอยากพูดมาแล้วถามหน่อยปอยเป็นใครใน The Cave นางนอนแล้วมาได้ยังไงอ่ะครับหยิบออกการมาปอยรับบทเป็นนักข่าวนะคะภาคสนามเหมือนรายงานเหตุการณ์จริงแต่พี่ยามถามพอดีเหรอไม่น่าจะได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นชื่อไม่ทราบเลยต้องไปดูนะคะครับก็แล้วก็ถูกติดต่อโดยทางพี่ทอมแล้วก็ทางพี่เคที่นะคะว่าปอยสนใจจะเล่นหรือเปล่าค่ะทันทีที่พี่ทอมติดต่อมาเนี่ยปอยก็รู้สึกว่าปอยสนใจเลยทันทีเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะเป็นภาพยนตร์ที่อิงมาจากเค้าโครงเหตุการณ์จริงที่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ในบ้านเราในประเทศไทยค่ะมันก็น่าจะมีส่วนร่วมมันก็ได้รู้สึกดีนะรู้สึกดีมากไปทอดสิ่งที่ออกไปปอยก็เป็นแฟนของคุณทอมด้วยครับงั้นเดี๋ยวถามพี่ทอมแล้วเดี๋ยวให้พี่จิมช่วยตอบโดยภาพรวมขององค์ประกอบ The Cave นางนอนทั้งหมดเนี่ยคิดว่าเหมือนกับเหตุการณ์จริงกี่เปอร์เซ็นต์คือถ้าจะพูดถึงในการเรื่องเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงครับผมก็บอกไม่ได้ว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์แต่คือผมแค่ดูว่าที่คอมเมนต์เข้ามาหลังจากคนไปดูนะคือเหมือนกับบางคนที่ดูเรื่องในข่าวทีวีเขาก็รู้สึกว่าเขาได้บางอย่างที่เขาไม่ได้ได้จากโทรทัศน์เพราะว่าโทรทัศน์มันมีจะแบบนักข่าวที่ได้อยู่เหมือนกับปอยเล่นเป็นนักข่าวอยู่หน้าถ้ำใช่ไหมครับแล้วก็ทุกอย่างมันปิดไปหมดมีผ้าสีเขียวใช่ไหมครับหลังผ้าสีเขียวนั้นอะคือความลับคือความลับตอนนั้นนะครับแต่ในหนังเราเห็นได้หมดเราเห็นผ่านสายตาจิมเราก็เห็นว่าเขาไปทำอะไรในนั้นเขามุดเข้าไปยังไงเขาดำน้ำยังไงเขาเอาเด็กออกมายังไงผมก็เลยรู้สึกว่าถ้ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเปอร์เซ็นต์ผมบอกไม่ได้ผมไม่มีอำนาจที่จะมาให้คะแนนแล้วตอนถ่ายได้ถามคุณชินมาถามแน่นอนตอนถ่ายได้ So Jim when we were making the film he's asking what percentage of the film feels real like what percentage of the real event compared to the real event well the fact that I participated in the film was you know I had to be put to rest that it was going to be portrayed for real and you know it felt very natural from the start to work with Tom and I was involved with writing the story and all the technical aspects and that made for a very real portrayal so everything you see through my eyes in the film is what actually happened we didn't have to dramatize it and yeah it's just very real and it's that's the way I wanted it to be portrayed to be completely immersive ofwhat feelings I had. So from your memories, from your perspective, so you can say 90%. 90, 95%. 95%, wow. You know, yeah, Jim's storyline. Jim, okay. Jim. My storyline. Jim, okay. Yeah. And then when I watch the movie, I feel it again, you know, and I get emotional towards the end. And yeah, you know, so it is. So did you cry the first time? Yeah. Okay. Every time I see the very end of the movie, it sheds a tear in my eye anyway.Thank you very much. ก็ถ้าเอาในมุมมองของเขาที่เขาช่วยเขียนสคริปต์ช่วยเขียนเนื้อเรื่องทั้งหมดที่การออกมาเขาก็ค่อนข้างเชื่อว่ามัน 95% ก็คือในมุมมองเขาไม่ได้ช่วยเขียนแค่สคริปต์นะครับเขาลงไปถึงดีเทลของลักษณะของถ้ำบริเวณที่ต้องอยู่การลายสายคุณจิมเป็นคนไปวางสายให้เองสายที่เข้าไปสายที่แบบวางในถ้ำเพราะว่าเราต้องไปสร้างถ้ำขึ้นมาเพื่อที่จะถ่ายถ้ำเพราะอันนี้มันอันตรายเราเข้าไปถ่ายในถ้ำจริงไม่ได้ดังนั้นเราใช้เซตคุณจิมเป็นคนเข้าไปไลน์สายเองกับคุณท่านเจ้าหลงที่เป็นนักดำน้ำชาวจีนอีกท่านหนึ่งก็สองคนเขาเข้าไปด้วยกันแล้วมันมีทั้งท่านจิมจริงด้วย when we went in the real cave we also put the lines in exactly yeah. how they yeah. wereเราไปถ่ายในวันเดียวทำขนาดนั้นได้เลยตอนที่ไปถ่ายไม่ใช่ถ้ำนั้นเราไปถ่ายที่ถ้ำอื่นเป็นถ้ำอื่นแต่ให้วางสายเหมือนกันให้มันวางสายเหมือนกันเพื่อให้มันเหมือนกันให้ความรู้สึกเหมือนกันจิมเป็นคนวางหมดค่ะดังนั้นก็ไปหาถ้ำถ่ายให้เหมือนกับถ้ำนางนอนที่เก่งใช่จริงๆแล้วข้างในถ้ำมันดูคล้ายๆกันอยู่แล้วครับแล้วก็สามารถไปหาถ้ำที่มันคล้ายมากในประเทศไทยในประเทศไทยคล้ายมากแต่มันอยู่คนละจังหวัดครับแล้วก็มันไม่ใช่อุทยานเพราะต้องเข้าใจว่าเวลาเราเหยียบพื้นที่ของรัฐบาลต้องมีใบอนุญาตทุกทีแล้วคือมันน้อยที่ที่มันไม่มีที่มันไม่ที่เป็นที่ไม่ได้เป็นอุทยานจะน้อยนะอันนั้นเราโชคดีมากที่เราเจอนั้นเขาจะมีน้ำท่วมตลอดปีอันนั้นโชคดีมากที่เจอตอนถ่ายทำมีอุปสรรคเกิดขึ้นบ้างไหมมีเยอะครับมีเวลากี่นาทีอ๋อลองช่วยย่อยนิดนึงอุปสรรคของเราตอนแรกคนไม่เข้าใจว่าเราจะทำหนังเกี่ยวกับอะไรกันแน่เพราะว่า
เห็นเรามีนักแสดงเล่นเป็นหมูป่าเราก็มีเรื่องเล่าของเขาในบางส่วนแต่คือเรื่องที่เจาะลึกก็คือเรื่องเกี่ยวกับทีมกู้ภัยนะครับเรื่องเกี่ยวกับผู้ใหญ่ท่านที่เป็นตัวละครไม่ใช่ตัวละครเป็นคนจริงในเหตุการณ์ที่ช่วยเอาปั๊มสูบดูดน้ำมาที่ถ้ำแล้วก็เขาก็มีอุปสรรคในเรื่องว่าอยากจะเอาของเขาเครื่องของเขาเข้าไปแล้วก็เอาไปไม่ได้อย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทุกที่ก็จะต้องมีใบอนุญาตอยู่แล้วถ้าไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยหรือเป็นเมืองอื่นก็คงจะเป็นอย่างนั้นผมแค่เล่าให้ฟังแต่คนอาจจะมาคอมเมนต์ว่าเอ๊ะอันนี้มันทำให้เรารัฐบาลไทยดูไม่ดีผมไม่ได้ตั้งใจให้มันดูไม่ดีแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือมันผมไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเติมนะครับเราเอาแค่ actually เป็นไฮไลท์อย่างเดียวพูดง่ายๆเรามันมีมากกว่านั้นโดยสารมันมีเรื่องเล่าคือทำเป็นทั้งเรื่องได้เลยก็เป็นเรื่องของลุงนี่แหละเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอาปั๊มน้ำเข้าไปในถ้ำหลวงครับไม่ได้ก็คือเป็นชั่วโมงครึ่งได้เลยแต่คือเราก็ย่อลงมาเป็นแค่ครึ่งชั่วโมงเพราะว่านี่เป็นคนจริงๆที่ได้ข้อมูลจากเขาจริงๆใช่ครับเราสามารถมาเล่นได้โดยที่ไม่ได้มีการปิดอะไรแต่มันจะมีอีกหลายเรื่องของหลากหลายมุมที่เราเอามาเล่นไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้อย่างนี้ดีกว่าตาอย่าไปบอกอย่างนั้นเดี๋ยวก็จะบอกว่าเอ๊ะเราเอาอะไรไปซ่อนไว้บ้างอย่างนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราคุยกันที่เราคุยกันทีแรกเลยว่าเราจะใช้เรื่องของใครบ้างนอกจากเรื่องของคุณจิมเนี่ยอย่างนึงที่มันกินใจเคที่กับทอมเรื่องของผู้ใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องของความพยายามมันเป็นเรื่องของความไม่ท้อถอยมันเป็นเรื่องของอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตของทุกคนแหละอุปสรรคพวกนี้ไม่ว่ามันจะมีเหตุผลมันก็มีทั้งดีทั้งร้ายอะไรของมันแต่ถ้าเราไปนั่งตั้งคำถามอยู่กับมันว่ามันมาจากไหนมันก็จะไม่เดินหน้าต่อไปอุปสรรคมันมีไว้ข้ามผ่านปัญหามีไว้แก้ถูกไหมคะดังนั้นในหนังของเราเนี่ยเราก็เลยไม่พยายามจำเพาะเจาะจงลงไปไม่พยายามไปขยี้ปัญหาตรงนั้นแต่เราอยากแสดงให้เห็นว่าคนบางคนเนี่ยเขาเจออุปสรรคแล้วเขาไม่ท้อหรือถึงแม้ว่าเขาท้อมันก็มีบางอย่างที่มันทำให้เขากลับใจแล้วแบบเหมือนอย่างที่ผู้ใหญ่เขากลับรถกลับมาอีกครั้งนึงแล้วก็ยอมขับรถทั้งที่กลับไปจนถึงแพร่แล้วยังกลับรถกลับมาอีกเพื่อที่จะมาช่วยอีกครั้งนึงแล้วแกที่ก็รู้สึกว่าแบบโอ้ยถ้าเป็นเราคงท้อไปแล้วเนาะจริงๆแล้วเราคงกลับแล้วก็ไปเลยแล้วก็แบบช่วยแล้วมาถูกปฏิเสธแบบนี้ใช่แต่ว่าคือแบบทำให้ฟรีใช่ถูกต้องแต่ว่าสตอรี่อย่างเนี้ย it's not always ที่มันแบบมันไม่ใช่ทุกครั้งที่มันจะเป็น happy endingครั้งนี้เขากลับไปแล้วเขาทำสำเร็จมันก็เลยเป็น success story ที่แบบว่าพอบวกกับองค์รวมทั้งหมดเนี่ยคือทุกคนที่อยู่ตรงนั้นต้องยอมรับว่าเขาเป็นฮีโร่เราพูดเสมอว่าทุกคนเป็นฮีโร่ดังนั้นก็คือเนี่ยมันมีฮีโร่กลุ่มเล็กๆกลุ่มนี้ที่เขามี story น่ารักน่ารักแล้วเราอยากจะนำเสนอว่าบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับความพยายามว่าแบบความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นมันเป็นสตอรี่ลักษณะนั้นมากกว่าแต่ก็อันนี้คือเราไม่สามารถที่จะไปบังคับให้คนที่เขาอาจจะเห็นต่างกับเราอาจจะมองว่าเราพยายามเป็นเนกาทีฟใส่เขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราไปเปลี่ยนความคิดเห็นของเขาไม่ได้อันนั้นเราก็ต้องยอมรับกันไปว่าโอเคเราอาจจะเห็นต่างกันคือผมเนี่ยยังไม่ได้เข้าเรื่องดราม่าหรือคอนฟลิกต์ที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นประเด็นลงข่าวในทุกช่องเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเพื่อให้เป็นการสปอยคนที่ยังไม่ได้ดูแต่เท่าที่ฟังจากทั้งปล่อยเองพี่ดอมเองพี่แอตตี้เองก็คงรู้เรื่องไปพอสมควรแล้วงั้นผมเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับว่าสาเหตุที่เกิดที่แน่นอนแม่ทัพใหญ่ซึ่งเป็นบุคคลเหตุการณ์จริงแล้วก็เป็นฮีโร่ที่รับการสรรเสริญเยินยอหลังจากจบเหตุการณ์นี้นักทีมงานสตาร์ของเราต้องบินไปสัมภาษณ์ท่านทุกช่องต้องไปก็คือผู้ว่านรงศักดิ์ซึ่งแน่นอนว่าตอนนั้นท่านจัดการอยู่ที่เชียงรายแล้วปรากฏว่าเป็นท่านที่เดินออกมาแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างถึงพริกถึงขิงเท่าที่ผมดูจากในข่าวก็เลยอยากจะถามอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าสิ่งที่ท่านไม่พอใจที่ท่านพูดมาว่ามันไม่เหมือนเรื่องจริงเรื่องนี้เราจะดีเฟนต์ยังไงผมก็ไม่รู้ยังไงว่าเขาพูดอย่างนั้นได้ไงเพราะว่าเขายังไม่ดูหนังเลยครับเอาสรุปว่าท่านดูไปกี่นาทีแล้วท่านเดินออกมา3นาทีครับ3นาทีเนี่ยผมอยู่ที่นั่นผมเห็นเขาสังเกตว่าเขาลุกขึ้นมา3นาทีแล้วก็กลับบ้านครับคือไม่รู้ว่าเขาไม่พอใจในซึ่งใน3นาทีจะต้องไม่มีไอ้ที่พี่เคที่พูดมาว่าทำอะไรก็ไม่น่าจะยังไม่ทันมีไม่เคยท่านอาจจะมีภารกิจอื่นที่ต้องรีบไปหรือไงนะครับผมก็ไม่ทราบว่าเขาได้ดูหนังแล้วยังแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่ามันไม่แฟร์นะที่จะมาพิจารณาเราตอนโดยที่เขายังไม่ดูหนังเต็มเขาบอกว่าเขาดูเทรลเลอร์มาเขาบอกว่าเขาได้อารมณ์มาจากเทรลเลอร์ผมก็ยอมรับไหมผมก็ดูแค่เทรลเลอร์ครับแล้วคุณสามารถมาพิจารณ์เราได้ไหมถ้าดูเทรลเลอร์ไปแล้วไม่แต่ผมไม่ใช่คนในเหตุการณ์จริงไงผมก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันไม่เหมือนอันนี้มันเหมือนผมไม่รู้ไงแต่ว่าถ้าผมดูเทรลเลอร์ผมรู้สึกว่าเทรลเลอร์น่าตื่นเต้นน่าดูครับแล้วถ้าเราดูแบบเปิดใจเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะสนุกครับนี่คือเทรลเลอร์ที่ผมดูนะผมแค่น้อยใจตรงนี้ว่าท่านยังไม่ดูหนังแล้วก็มาพูด
พูดตั้งนานด้วยพูด20นาทีก่อนที่หนังจะฉาย ผมสงสารคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นที่ไปเขาเสียสละไปงานนั้นเพื่อจะเอาผลประโยชน์ไปให้ครอบครัวของจ่าแซมด้วยมันเป็นชาริตี้สกรีนนิ่งนั่นคือสิ่งที่ผมจะถามต่อก็ขออนุญาตแตะแล้วกันไหนๆก็พูดถึงจ่าแซมแล้วในเรื่องก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ใช่ครับถูกไหมครับก็พูดถึงการจากไปอยากเป็นฮีโร่ของเขาครับซึ่งคุณจิมก็อยู่ในเหตุการณ์ตอนที่จ่าแซมไม่ครับไม่อยู่จิมมาที่หลังครับแต่มันเป็นเรื่องที่ทำให้จิมรู้สึกว่าเขาต้องไปช่วยแล้วเขาเห็นในโทรทัศน์เขาเห็นข่าวออกCNNก็บอกว่าโอเคหลังจากนี้เขาคิดเองว่าพี่ต้องไปช่วยเพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเห็นจากอุปกรณ์ถ้าดูในหนังนะครับคุณจะเห็นซีนว่าเขาเห็นภาพของที่ออกมาในข่าวมี Navy SEALมีแค่ถังเดียวคือความพร้อมของอุปกรณ์ของคนไทยมันไม่ดีพอสำหรับการดำเคฟแบบนี้ใช่ครับใช่ครับสุดท้ายชาวต่างชาติที่เป็นประสบการณ์ที่ดำเคฟจริงๆเป็นมืออาชีพก็เลยต้องเอาอุปกรณ์เฉพาะมาช่วยในเหตุการณ์นี้เขาเห็นอยู่แล้วว่ามันอาจจะเป็นอุบัติเหตุก็ได้ครับแล้วก็สองวันปุ๊บจ่าแซมเขาเสียชีวิตไปแล้วก็มันทำให้จิมตัดสินว่าจะต้องไปช่วยครับครับอย่างนี้คุณจิมถือว่าเป็นพระเอกของเรื่องนี้ได้ไหมเอาใช่ไหมผมสปอยเรื่องไปแล้วแต่คือสปอยเรื่องอันนี้เราไม่ได้เรื่องเลยความหมอนบางทีก็มีหลายคนในห้องนี้ที่ยังไม่ดูหนังไม่จริงๆแล้วต้องบอกว่าเวลาจิมเขาพูดถึงเรื่องของเขาเนี่ยเขาจะพูดเสมอว่าเขาเป็นพาร์ทเล็กๆครับแล้วก็ถ้าใครที่ได้เข้าไปดูแล้วหรือว่าใครที่ยังไม่ได้จะพยายามไม่สปอยนะคะแต่ก็คือเขาเป็นพาร์ทเล็กๆจริงๆเขาเป็นแค่ส่วนนึงเขาไปเนี่ยเขาไม่ได้มีบทบาทใหญ่ตั้งแต่แรกแต่ว่าเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเพราะเขาไม่ได้มีบทบาทใหญ่ตั้งแต่แรกแต่เขามีส่วนร่วมตรงนี้นี่แหละที่เราอยากเล่าให้ฟังว่าไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเล็กขนาดไหนคุณก็มีส่วนช่วยได้ครับเนี่ยเหรอไหมคะมันอันนี้คิดว่ามันเป็นแบบหัวใจของสตอรี่ที่เราอยากเล่าผมพอจะได้ไอเดียแล้วถ้าดูเรื่องนี้จะให้ความรู้สึกยังไงตอนออกมาจากโรงแต่ว่าคุณผู้ชมไปดูเองแต่ผมขอเข้าต่อจริงๆไม่อยากจะพูดเดี๋ยวมันจะเป็นการไปขยี้ปมดราม่านะแต่เอาตรงๆว่าก็มีคนวิจารณ์ออกมาแล้วให้คะแนนภาพยนตร์เรื่องนี้ดีแต่พอเขามาแต่ละข้อแต่ละข้อที่ผมอ่านเนี่ยมันก็มีหลายอันที่ถ้าเป็นผมดูก็อ๋อก็ปกตินี่มันก็อาจจะสนุกอาจจะตลกมันใช่ความรู้สึกเหมือนว่าปูมาให้มันมีอุปสรรคมีคอนฟลิกต์บางอย่างก่อนแต่ตอนหลังมันฝ่าฟันไปได้แล้วมันจบแฮปปี้เอนดิ้งพอผมดูอย่างนี้ผมรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นนะแต่แต่ละข้อที่อ่านมาผมก็เข้าใจว่าถ้าเป็นบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ข้าราชการไทยเจอเหตุการณ์ข้อเหล่านี้ที่มีคนวิจารณ์ว่าโหมันเหมือนถูกตบหน้าตรงเขาอาจจะไม่แฮปปี้อันนี้จริงไหมครับก็มันจริงไหมคือเวลาจะขออะไรจากรัฐบาลมันก็ต้องทำเรื่องทำเป็นจะยุ่งยากมีขั้นตอนใช่ครับก็จริงนั่นแหละอันนั้นมันเป็นเรื่องจริงผมไม่ได้แต่งขึ้นมานะเป็นเรื่องจริงแบบนี้เลยแต่บทบาทที่เขาพูดกันอาจจะมีคนร้อนตัวว่าเอ๊ะมันเหมือนกับเอ๊ะมาหาเรื่องหรือเปล่าเงี้ยผมไม่ได้หาเรื่องกับใครนะผมก็เอาข้อมูลจากคนที่ผมไปปรึกษาใช่ไหมครับผมก็ได้อาจารย์อดิศรเป็นหนึ่งคนที่ผมก็ได้สัมภาษณ์แล้วก็ดูว่าโอเคมีบทอะไรที่มาใช้ได้บ้างผมก็เป็นในหน้าที่ของผู้กำกับแล้วก็เป็นศิลปินที่เขียนบทด้วยผมก็เอาประโยคนั้นไปให้นักแสดงคนนี้พูดคนนั้นที่เป็นนักแสดงเราเขาอาจจะเล่นคาแรคเตอร์ที่เป็นบุคลิกของ 2-3 คนปนกันเพราะเราไม่มีคนพอที่จะเหมือนกับไม่มีเวลาพอในหนังที่จะเล่าว่ามันมีในฝ่ายงานนี้มันมีหลายหน่วยงานมันมีแบบทางท่านนรงศักดิ์เองบอกว่ามีมากกว่า20หน่วยงานทำไมไม่มาปรึกษาเราคือปรึกษาได้แต่ยังไงก็ไม่มีเวลาพอที่จะอธิบายว่ามันมี20หน่วยงานตรงนั้นใช่ไหมครับผมก็ต้องย่อลงมาให้มันเป็นคาแรคเตอร์คนเดียวแล้วคาแรคเตอร์คนเดียวนั้นอาจจะมีบทพูดหลายอย่างที่มาจากหลายคนแล้วก็มาผสมกันผมเข้าใจแล้วอันนี้คือความทำเป็นหนังเป็นภาพยนตร์ครับไม่ใช่สวยให้คนนี้เป็นคนบอกเล่าเรื่องราวคอนฟลิกต์ที่เกิดขึ้นการเสียดสีปัญหาที่เจอการถูกปฏิเสธต่างๆนานามันก็เลยจะมาเล่นที่คนนี้เยอะใช่ครับจริงๆแล้วมันเป็นหลายๆคนที่โดนหลายๆหน่วยงานที่โดนแบบนี้ใช่ครับอ๋อใช่ครับอันนี้คือเป็นartistic license ของเราครับพูดง่ายๆเพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะเล่าถ้าสมมติว่าผมต้องปูเป็นแต่ละคาแรคเตอร์เป็นคนนี้คนนี้เป็นผู้ว่าคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่อุทยานคนนี้เป็นพาร์คเรนเจอร์คนงงจำไม่ได้มันจะงงมันจะมีหลายคนที่มันแล้วพี่ทอมได้อธิบายเรื่องนี้ให้ท่านผู้ว่าฟังไหมคือยังไงก็เขาเป็นทางราชการกับทางข้าราชการใช่ไหมครับผมก็เป็นคนทำหนังเราคงคุยกันไม่จบเพราะว่ายังไงก็เรามาคนละส่วนกันผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงผมก็เถียงเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นคนทำหนังเขาก็ไม่เข้าใจเราถ้าเขาอยากจะทำหนังก็ให้เชิญให้เขาไปทำเลยคือเป็นอาจจะเป็นหลายตอนมั้งเพราะมันต้องกว่าจะจบ
ขาต้องเป็นซีรีส์ต้องเป็นซีรีส์ดูแล้วน่าจะเป็นซีรีส์ทั้ง7ตอนถึงจะบอกเรายกช่องให้เขาเลยแล้วกันครับผมเขาก็ได้ใจเย็นๆ The Standard ก็อาจจะมีออนแอร์ให้เขาก็ได้ครับผมแต่โดยรวมถามหน่อยพอใจกับหนังที่ออกมาแค่ไหนแต่ละคนผมรู้สึกว่าเราทำได้ดีที่สุดแล้วครับในเวลาที่เรามีแล้วก็ในพวกในว่าจะเป็นคนที่มาที่เราปรึกษานะครับและก็ทั้งงบประมาณที่เราต้องใช้เพราะว่ามันใช้บานเลยมันมีแบบตัวประกอบทุกวัน 3-400 คนอย่างเงี้ยมันก็เยอะเหมือนกันแต่คือเราไม่มีทางที่จะให้เห็นว่ามันมีคนเป็นหมื่นมันทำไม่ได้อยู่แล้วอะครับนอกจากจะได้บัดเจ็ตมากขึ้นก็คือผมก็รู้สึกว่าผมก็ภูมิใจที่เราได้ทำหนังนี้ออกมาอย่างนี้ใช้คนจริงในเหตุการณ์ด้วยผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราทำอะไรผิดแค่อาจจะมีบางคนเขาอาจจะมีมุมมองแคบและคิดว่าเราไปตบตีราชการผมไม่ได้ตั้งใจเลยครับครับผมก็เห็นด้วยว่าคนอาจจะมี point of view ของเขาอะจะขอไปดูหนังก่อนละกันแล้วก็ค่อยมาวิจารณ์ครับผมแต่ผมเข้าใจในมุมนึงนะครับในฐานะที่ดูภาพยนตร์มาพอสมควรถ้าหนังมันดูแบบไม่มีปัญหาเลยไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งไม่มีการถกเถียงไม่มีมุกตลกและการเสียสีเลยมันก็จะไม่สนุกครับมันก็จะไม่สนุกเลยเพราะในความเป็นจริงมันต้องมีอยู่แล้วการสื่อสารในเหตุการณ์กระทันหันที่เป็นช่วงวิกฤตแบบนี้มันต้องมีการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันน่าจะเกิดกันบ้างมันน่าจะมีบ้างอยู่แล้วใช่ครับนะครับก็โอเคนี่ในมุมมองพุ่มกับพี่แคที่แฮปปี้กับภาพยนตร์เรื่องนี้แคที่แฮปปี้มากแฮปปี้มากๆเลยค่ะคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มถ่ายทำจนกระทั่งถ่ายทำเสร็จซึ่งก็เพิ่งจะเมื่อเร็วๆนี้ก่อนที่ภาพยนตร์จะเข้าแคที่กับทอมมีการคุยกันเยอะเยอะมากตั้งแต่เริ่มต้นจนถ่ายจนตัดต่อคือมันเคยมีเวอร์ชันที่มันอีเวนยาวกว่านี้อีกเนาะลองยาวกว่านี้แต่ว่าคือเราพยายามที่จะหาตรงกลางให้มันพอดีที่สุดคือแม้กระทั่งดีเทลเล็กๆอย่างเช่นว่าดีเทลบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยในข่าวมันมีแล้วมันมีบ่อยมากเราไม่ควรจะรีพีทในหนังเราก็เลือกที่จะตัดออกอะไรที่มันรู้สึกว่าเกินไปเราก็เอาลงอะไรที่รู้สึกว่าไม่พอเราก็เพิ่มแต่ว่าคือทุกอย่างเรารู้สึกว่าในการดูหนังเนี่ยคือนี่คือในมุมของคนทำหนังเราก็จะไม่ค่อยอยากให้หนังของเราเนี่ยยาวเกิน90นาทีไปเยอะเกินไปมันไม่ใช่สารคดีด้วยมันไม่ใช่สารคดีดังนั้นเนี่ยครั้งแรกเลยตอนที่ภาพยนตร์เราออกมา120นาทีนี่แบบแทบเป็นลมจับกันเลยทีเดียวแต่ว่าคือตอนนี้เราก็ทอนลงมาจนกระทั่งเราได้ภาพยนตร์ที่มองว่ามันน่าจะสะท้อนอะไรที่คนไทยน่าจะภูมิใจได้มากกว่าที่จะรู้สึกว่าเป็นการเสียดสีกันเพราะว่าแค่ที่รู้สึกว่าในเหตุการณ์ครั้งนั้นเราคิดกันคร่าวๆเลยก็ได้มันเป็นเหตุการณ์ที่มันรวมตัวคนจากทั่วทั้งโลกเป็นใครก็ไม่รู้มารวมกันอยู่ที่เดียวกันมันเหมือนมีแมกเนตที่เอามารวมตัวกันและในความเป็นจริงแล้วไม่ว่ามันจะมีอุปสรรคหรือว่าไม่ว่ามันจะมีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วมันคือความสำเร็จมันคือความสำเร็จที่คนทุกคนทำร่วมกันมันจะไม่มีองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่สามารถทำคนเดียวได้มันต้องมีองค์ประกอบของคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนเล็กๆจะเป็นชาวนาจะเป็นชาวไร่จะเป็นหน่วยราชการหรือจะเป็นชาวต่างชาติมันต้องทำด้วยกันไม่อย่างนั้นวันนั้นมันคงไม่สำเร็จและแกที่ว่าเราพยายามที่จะนำเสนอมุมเนี้ยของภาพยนตร์ซะมากกว่าก็อย่าลืมว่ามันไม่ใช่สารคดีนะคะดังนั้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีความสนุกดีเทลมันต้องดีเทลมันก็อาจจะแบบว่ามันไม่ใช่สารคดีดังนั้นเราไม่สามารถที่จะทำให้มันเป๊ะ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 ถ้าเป็นสารคดีนั่นอีกเรื่องนึงคุณต้องทำให้เป๊ะเพราะสารคดีมันคือเป็นการรีคอร์ดละแต่ว่าในความเป็นหนังเนี่ยเราอยากให้มันมีความสนุกปนเข้าไปอยากให้คนได้ลองดูแล้วก็ได้ย้อนกลับไปในวันนั้นอีกครั้งนึงว่าความรู้สึกของเราในวันนั้นเป็นยังไงมันอาจจะทำให้เราร้องไห้ก็ได้หรือมันอาจจะทำให้เราภูมิใจก็ได้แต่สุดท้ายแล้วอย่าลืมว่ามันคือแฮปปี้เอนดิ้งครับคือระหว่างทางอาจจะมีเครียดบ้างเครียดมากระหว่างเรานี่เครียดมากไม่หมายถึงคนดู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 อาจจะมีเครียดมากเลยว่าในการถ่ายเครียดมากมีการปล่อยว่าไงครับเรื่องนี้ได้มีส่วนร่วมแล้วจนจบมาเห็นภาพยนตร์ตัวเองแล้วก่อนจะเกิดดราม่านี่รู้สึกยังไงจริงๆไปรู้ดราม่าหลังสุดซะด้วยซ้ำอะค่ะตอนที่โทรหาคุยกับพี่เคที่เนี่ยก็บอกกับพี่เคที่ว่าจริงๆแล้วปอยรู้เรื่องเกี่ยวกับดราม่าแค่กระจึงเดียวจะต้องรบกวนให้พี่เคที่เนี่ยเล่าให้ปอยฟังว่าเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นนะคะจนกระทั่งได้คุยกันวันนั้นเราก็ได้ปรึกษาหารือกันปรากฏว่าพอได้ฟังทั้งหมดเนี่ยก็อ๋อจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดจริงๆ คือเกิดจากการเข้าใจผิดที่คนเข้าใจผิดแค่ว่าภาพยนตร์ของเราอะค่ะคือสารคดี
จริงๆแล้วเราคือภาพยนตร์แค่นั้นเองพอคนเข้าใจว่าเป็นสารคดีเนี่ยพอมันมีอะไรดีเทลรายละเอียดที่มันไม่ตรงเป๊ะเนี่ยค่ะหรือว่ามันหายไปเนี่ยก็จะเกิดดราม่าขึ้นดังนั้นปอยก็เลยคุยกับพี่เคที่ว่าจริงๆแล้วเรื่องที่เราสบายใจได้เลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยครับก็ประมาณนั้นค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วปอยเพิ่งไปดูหนังมาเมื่อวานเองเพราะเมื่อวานตอนที่เพิ่งไปดูหนังปรากฏว่าพอเราได้เสพดราม่ามาก่อนแต่พอได้ไปดูหนังจริงๆแล้วเนี่ยปอยรู้สึกว่าคือมันหลายๆอย่างมันเข้าใจผิดหมดเลยมันเกิดจากการที่ไม่ได้ไปดูก่อนแล้วก็เข้าเหมือนกับว่าคาดคะเนหรือว่าเดาไปก่อนล่วงหน้ามีการได้ไปพูดคุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงๆคนอื่นที่เป็นคนไทยแล้วเขาดูแล้วเขาว่ายังไงไหมแค่ที่มีครับแค่ที่มีนะคือผมไม่กล้าถามว่าน้องๆเนี่ย12 13ชีวิตเขาได้ดูไหมอ๋อแล้วเขาว่ายังไงเราไม่รู้แต่ว่าตอนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้เจอเลยภรรยาของจ่าแซมก็ยังไม่ได้เจอเลยก็เชิญเขามาดูไหมเจอเพราะเราต้องขออนุญาตใช้เรื่องของเขาในเรื่องของเราแล้วพี่เขาได้มาดูไหมเขาดูแล้วดูแล้วแล้วเขาวิจารณ์ว่ายังไงเขามีวิจารณ์ครับเขาไม่ได้เป็นคนที่จะมาออกสื่อมาบอกว่าเขาคิดยังไงแต่เขาพูดกับพี่ทอมไหมเขาผมก็ได้เจอเขาครับครับผมก็อธิบายกับเขาว่าผมทำพยายามที่สุดให้มันออกมาได้เห็นว่าจ่าแซมเป็นฮีโร่ของเราและก็ผมก็รู้สึกว่าครอบครัวเขาก็น่าจะพอใจที่เราไม่ได้แบบเจาะลึกไปถึงแบบไปหาข้อมูลที่มันไม่ใช่อะมาใส่ผมก็พยายามให้มันแทบจะมันจะมีเล่าน้อยครับเพราะว่ามันเป็นหัวใจของหนังที่เขาได้ที่เขาเสียชีวิตในเรื่องนี้แต่มันทำให้คนอื่นเหมือนกับถ้าเขาไม่ได้เสียชีวิตจิมอาจจะไม่มาก็ได้อย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนกับเป็นทุกอย่างมันเป็นใช่มันเป็นทริกเกอร์ของทีมที่จะเข้าไปดึงเด็กออกมาคือหลังจากจ่าแซมเขาเสียชีวิตไปรัฐบาลไทยน่าจะเหมือนกับเห็นด้วยกับฝรั่งมาช่วยเหลือตรงนี้นะครับคือยอมรับความร่วมมือมากขึ้นใช่ครับเพราะว่ามันเลยมันเป็นทุกอย่างมันมีเหตุผลครับที่เราใส่ในหนังแต่ที่มันอาจจะคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมผมมีบางคนที่แบบมาบอกว่าเอ๊ะทำไมคุณไม่ได้มีผมตัวละครของผมอะในหนังเนี้ยมีทั้งคนที่แบบไม่อยากจะอยู่ในหนังแล้วก็คนที่อยากอยู่ในหนังแล้วก็ไม่วินอยู่แล้วอะเพราะว่ายังไงก็มันไม่มีเวลาพอที่จะมีทุกคนครับแล้วก็represent ทั้งหมดไม่ได้ครับปกติทอมเองอะทำหนังนอกกระแสแล้วก็คืนนี้มันเป็นหนังที่มันข้างๆจะเข้ากระแสอยู่ใช่ไหมครับแต่คือมันคนละอย่างเลยเพราะว่าปกติเวลาผมทำหนังไม่มีใครสนใจเลยไม่มีใครจะมาอ่านบทไม่มีใครจะสนับสนุนแต่คือเรื่องนี้มีแต่คนจะมาพูดว่าโอ๊ยควรจะทำอย่างนี้ควรจะทำอย่างนั้นคือมาชี้แจงมาตลอดอ่ะแล้วก็แชร์เลนส์ของผมก็คือเหมือนกับเป็นให้ผมมีมุมมองของผมอ่ะที่ไม่มีคนมากอสซิปตรงนี้กอสซิปตรงนั้นบอกว่าควรจะมีนี้ควรจะมีนั้นเพราะว่าผมไม่ได้เป็นผมไม่เป็นศูนย์รองรับข้อมูลอย่างนี้อ่ะผมทำมันเป็นหนังของคุณใช่มันเป็นหนังของคุณมันไม่ใช่สารคดีของทุกคนใช่ที่ต้องออกมาเป็นเป๊ะเป๊ะเป๊ะมันคือหนังของคุณนี่คือผ่านมุมมองและวิชั่นของคุณทุกอย่างอันนี้ผมว่ารวมกับคนที่เราส่วน true story มาจากคนนี้ส่วนใหญ่ based on true story ใช่ครับโอเค so will the Irish people watch this movie if it goes on Irish theater? Hopefully we had the chance to show it at a film festival in Ireland a few weeks ago and Okay. Everybody enjoyed it. And yeah, hopefully it'll go into cinema so a lot of my friends and people that I go diving and caving would get to see it. So are they still mocking at you when you're at home? Like a hero? Oh, yeah, you know, but sometimes, but yeah. Okay. Usually, are you happy with the overall of these pictures? Yeah. It's very real, and it portrays what I felt inside that cave, and it shows things on screen that haven't been shown before inside the cave system. So, yeah, I'm very happy. And so, do you care about all the drama that happened? Ugh, you know, there's always going to be drama because we couldn't tell the story of 3,000 or 10,000 people. Okay. So, you know, you can't make everyone happy. Mm-hmm. And yes, there was challenges during the event. You know, so many people from different walks of life, different countries, you know, people from the government, us amateurs, local people. It was always going to be challenging for that whole group to work together. But I hope people
realize, you know, well, they do realize because success was achieved against all the odds. And that's what we tried to show through this movie, that everybody came together, and yes, there was challenges, but when people work together, they achieve amazing things. Okay. And yeah, like this 100% success rescue. Simra, you got your, what you deserved. Sorry? So it's going to be profitable? Profitable for me? Yeah. There is compensation, but you know, we put so much time and effort into this. You know, it's, you know, we don't, yeah, I for one don't do it for the attention or for financial gain. I wanted to share my experience during the real event, and that's what matters to me, you know. Okay. In a few years time, when my son sees the movie again or something and we have a good chat about it, that's what matters to me. After the life ends, I will ask you again, so how much did they pay you? Okay, so I'm kidding. Be careful. ภาพยนตร์เรื่องนี้แน่นอนว่ามันไปละไม่รู้ละดราม่าส่งผลดีหรือผลร้ายแต่ในท้ายที่สุดตอนนี้ตัวเลขโอเคไหมครับตัวเลขตามที่คาดหวังไหมไม่สวยอันนี้คือของที่แล้วเข้าความโฟสเซนคงลำบากนิดนึงอย่างนั้นอยากได้ตัวเลขอย่างนั้นคงยากนิดนึงเด็กๆดูเยอะโฟสเซนแต่ว่าเนี่ยมันก็มาในอันดับที่ค่อนข้างโอเคครับค่ะตอนนี้ก็20กว่าล้านนะครับโอเคnot bad ผมไม่รู้ว่าภาพยนตร์จะอยู่ในโรงนานไหมแต่สุดท้ายฝากนิดนึงอ่ะหรือว่าคนที่ยังไม่ได้ดูกำลังตัดสินใจอยู่กล้ามกึ่งบางคนไปเลยค่ะไปเลยค่ะ คืออย่างผมเนี่ย ไปเลยค่ะอย่างผมพูดตรงๆนะดราม่าที่เกิดขึ้นส่งผลบวกต่อผมผมยิ่งแบบ curious หนักเลยอยากดูแต่ยังไม่ดูยังไม่มีเวลาแต่สัญญาจะไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นอยากรู้ว่าเป็นยังไงยิ่งบอกว่ามีการตบหน้าเพี้ยเพี้ยเนี่ยยิ่งอยากดูเพราะฉะนั้นทำไมคนไทยถึงควรไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ฝากนิดนึงครับเวลาหมดแล้วคือฝากไปดูเพราะว่ายังไงก็มันมี once in a lifetime นะครับ ที่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราได้อันนี้มันจะเป็นไฮไลท์ของภารกิจถ้ำหลวงทั้งหมดแล้วก็มีทั้งคนที่เป็นนักดำน้ำมาเกี่ยวข้องหรือจะเป็นคนที่เป็นคนทั่วไปที่เหมือนกับแม่บัวที่เสียสละแบบชาวนาที่มันน้ำท่วมอย่างเงี้ยมันมีหลายคนที่มีน้ำใจครับในเรื่องนี้แล้วก็เราก็รู้สึกว่าสตอรี่ไลน์นี้มันคือไม่มีใครอื่นมาเล่าเรื่องนี้มาอย่างนี้ครับถ้าจะไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจถ้ำหลวงดูในสตรักดีได้แต่ถ้าจะได้อารมณ์ของ feeling ดูภาพยนตร์ของเราดีกว่านะครับแต่ต้องรีบไปดูนะครับเพราะเดี๋ยวมีเดี๋ยวจะหลุดหนังแต่ว่าก็ได้ไปเรื่อยเดี๋ยวรอบมันจะหายไปเรื่อยแต่ว่าได้ติดต่อที่จะไปฉายต่างประเทศเรียบร้อยแล้วมีเดี๋ยววันที่5ธันวาคมก็จะมีที่ลาวก็เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่ลาวแล้วก็เดี๋ยววันที่26ของธันวาคมก็เป็นมาเลย์ก็ฉายที่มาเลย์แล้วก็มันจะทยอยไปทั่วโลกครับค่อยๆทยอยไปครับมีอะไรที่อยากพูดแล้วผมยังไม่ได้ถามหรือว่าเราจะหลงลืมไปไหมฮะก่อนที่ไลฟ์จะจบอ่ะเชิญปอยครับก็ต้องไปดูเลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เราหลังจากที่เราได้ร่วมงานกันเนี่ยสิ่งที่มันย้ำเตือนเราเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนั่นก็คือความดีงามแล้วก็สิ่งที่ทุกๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทั้งตั้งแต่ระดับใหญ่ที่สุดจนถึงระดับเล็กที่สุดอะค่ะคือความดีงามเหล่านั้นเนี่ยมันเตือนทำให้เรารู้สึกว่าทุกๆคนช่วยน้องๆออกมาได้อย่างแท้จริงแล้วก็เหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์จริงแล้วก็ความดีความชอบเหล่านั้นนะคะมันจะต้องคงอยู่ตลอดไปมันเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็ในฐานะทีมงานเนาะพวกเราก็ดีใจที่ได้นำเสนอมุมมองถึงแม้ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ก็ตามแต่อย่างน้อยมันก็ถ้าได้ไปดูนะคะก็จะปล่อยเชื่อว่าหลายๆคนจะต้องรู้สึกอินกับภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็รู้สึกเลยว่าภูมิใจในแทนคนไทยซะด้วยซ้ำอะค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติมาขอบคุณมากไลฟ์พิเศษกับเราใน The Standard Daily นะฮะก็ไปดูกัน The Cave นางนอนย้ำอีกครั้งว่าดราม่าคือดราม่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับความเข้าใจผิดเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมเราสุดท้ายแล้วใช้วิจารณญาณแล้วก็ตัดสินที่ตัวคุณเองลองไปดูภาพยนตร์ก่อนเราค่อยออกมาวิจารณ์กันจะดีที่สุดแต่ย้ำนะครับว่า The Cave นางนอนเป็นภาพยนตร์เป็นหนังไม่ใช่ภาพยนตร์สารคดีเพราะฉะนั้นบางทีแล้วอาจจะต้องถอดความคาดหวังถอดความรู้สึกตัวบางอย่างออกแล้วปล่อยให้หนังดําเนินไปสักพักนึงแล้วพอจบออกมาแล้วคุณค่อยถามตัวเองว่าคุณได้อะไรจากภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วคุณรู้สึกยังไงกับมันแล้วค่อยลงมาเขียนใน Facebook หรือ Twitter ค่อยว่ากันทีหลังนะครับวันนี้ขอบคุณที่ดูไลฟ์ของเรามาก็อาจจะเกินเวลาไปนิดนึงก็เดี๋ยว 20:00 นเจอกันใหม่ 20:00 นแน่นอนว่ามีเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็อาจารย์สมเกียรติจาก DRI ก็เตรียมตัวรออยู่แล้ววันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับ
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Thank you นะคะ Thank you ก็มีคนดูเยอะอยู่นะครับเมื่อกี้